สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับสุริยาโทฮาอายุ41ปีเกิดและเติบโตที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนที่เธอกับสามีมูนาวาโทฮาอายุ63ปีจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่โคโรลสปริงส์ในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาพวกเขาแต่งงานกันได้ราวๆ10ปีและมีลูกชายด้วยกันถึง2คนชีวิตความรักของพวกเขาก็เหมือนคู่รักปกติทั่วไปสุริยามีหัวในเรื่องของการขายของออนไลน์เธอมักจะหาเงินได้เรื่อยๆจากการขายของครับส่วนมูนาวาเป็นคนที่ขยันทำงานตั้งใจหาเงินมาช่วยจุนเจือครอบครัวพอพวกเขาย้ายมาอยู่ที่ฟลอริดาพร้อมกับลูกๆที่ยังเล็กต่างคนต่างเริ่มปรับตัวให้เข้ากับชีวิตของคนที่นั่นเธอเองพอเริ่มรู้แล้วว่าระบบของการทำงานเป็นแบบไหนเธอจึงเริ่มทำธุรกิจออนไลน์เกี่ยวกับเครื่องประดับอย่างจริงจังโดยใช้เงินทุนที่สะสมมาตั้งแต่เธออยู่ที่อินโดนีเซียเธอได้ค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวจากตรงนั้นและมันไม่ได้แย่เลยครับเธอค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยทีเดียวเพราะรายได้จากการขายเครื่องประดับนั้นมันเยอะจริงๆมูนาวาเองได้เริ่มทำงานให้กับบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งซึ่งรายได้ก็ถือว่าดีพอสมควรเพราะเขาเองมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนตั้งแต่สมัยที่อยู่อินโดนีเซียแล้วชีวิตของพวกเขาคือลงตัวสุดๆครับแต่การที่ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานมาเพื่อเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ที่ต่างประเทศมันไม่ง่ายเลยพวกเขาเองต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างสูงเพื่อที่จะได้มีสิ่งในที่ตัวเองต้องการพวกเขาทั้งสองคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆหากิจกรรมทำออกไปกินข้าวนอกบ้านด้วยกันอยู่บ่อยครั้งแล้วเริ่มมีเพื่อนใหม่ๆให้รู้จักมากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนอินโดนีเซียด้วยกันซะมากกว่าย้อนกลับมาที่สุริยานะครับส่วนตัวเธอนั้นมีพี่น้องทั้งหมด5คนรวมถึงเธอด้วยเธอเป็นพี่ใหญ่ของบ้านโดยหลังจากที่เธอแต่งงานไปน้องคนอื่นๆต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวเป็นของตัวเองเช่นกันแต่มันจะมีน้องสาวคนหนึ่งที่เธอสนิทด้วยและติดต่อด้วยมากที่สุดนั่นก็คือตีตี้ครับน้องสาวของเธอพบรักกับสามีชาวสวีเดนและได้ย้ายไปอยู่กับสามีที่นั่นด้วยหลังจากนั้นพวกเธอก็ติดต่อหากันโดยผ่านอีเมลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรือแค่บ่นๆอะไรในชีวิตพวกเธอมักจะอยู่เคียงข้างกันและคอยรับฟังปัญหาของแต่ละฝ่ายเสมอชีวิตประจำวันของเธอมันปกติมากครับด้วยความที่เธอทำธุรกิจส่วนตัวเป็นแบบออนไลน์มันไม่จำเป็นที่จะต้องมีออฟฟิศหรือทำงานตามเวลาเพราะฉะนั้นหน้าที่ดูแลลูกๆก็จะเป็นเธอซะส่วนใหญ่ทั้งไปส่งลูกๆที่โรงเรียนหรือรับพวกเขากลับบ้านเธอจะเป็นคนจัดการทั้งหมดแต่ในวันที่23มีนาคมปี2010เธอได้ไปส่งลูกๆที่โรงเรียนตามปกติแต่อยู่ดีๆสามีของเธอก็ไม่สามารถติดต่อหาเธอได้เลยเธอไม่ได้กลับมาบ้านหลังจากที่ส่งลูกๆไปโรงเรียนแล้วมูนาวาตามจริงเขาจะต้องออกไปทำงานแต่วันนั้นด้วยความที่เขารู้สึกไม่สบายจึงขอลาหยุดไปแต่มูนาวารู้สึกแปลกๆเพราะไม่ว่าเธอจะทำอะไรต่อหลังจากส่งลูกๆเสร็จเธอมักจะส่งข้อความมาบอกเขาเสมอแต่นี่เธอเงียบไปเลยเขาเริ่มเป็นกังวลเพราะครูที่โรงเรียนโทรตามให้มูนาวาไปรับลูกๆกลับมาบ้านในช่วงเที่ยงกว่าเนื่องจากครูไม่สามารถติดต่อหาสุริยาได้เลยตอนนี้มูนาวาเริ่มเป็นห่วงเธอมากขึ้นจึงได้ติดต่อหาตำรวจเพื่อแจ้งความคนหายทันทีในวันถัดไปตำรวจได้ส่งนักสืบไปหามูนาวาที่บ้านเพื่อสอบถามถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการหายตัวไปของภรรยาพอนักสืบได้เห็นสีหน้าของเขาตอนแรกที่เปิดประตูออกมาสีหน้าของมูนาวาดูไม่ดีเอาซะเลยดูเศร้าๆคิ้วตกรู้สึกได้ถึงความเป็นห่วงที่เขามีต่อภรรยานักสืบได้ค่อยๆให้เขารวบรวมสติแล้วเล่าลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนว่าทำอะไรกันบ้างเขาบอกว่าเมื่อคืนเขากับภรรยาก็อยู่ด้วยกันดีไม่มีอะไรพิเศษกินข้าวด้วยกันพาลูกเข้านอนตามปกติพอถึง 6:30 นในช่วงเช้ามันเป็นเวลาที่เขาต้องตื่นเพื่อเตรียมตัวออกไปทำงานแต่พอดีตอนนั้นเขารู้สึกปวดหัวไม่สบายขึ้นมาจึงได้โทรบอกหัวหน้าขอหยุด1วันจากนั้นสุริยาลุกขึ้นไปอาบน้ำทำอาหารเช้าปลุกลูกๆไปโรงเรียนแล้วออกจากบ้านไปประมาณ 8:00 นได้ตามรายงานของหนังสือคนนี้เปิดเผยว่าช่วงที่มูนาวากำลังเล่าอยู่น้ำตาของเขาค่อยๆไหลออกมาด้วยนะครับมูนาวาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆเธอถึงหายตัวไปมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเธอไม่ใช่คนแบบนี้เธอเป็นคนที่อุทิศชีวิตของตัวเองให้กับครอบครัวเธอรักลูกๆของเธอมากเธอจะหายไปแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วต่อมาเวลา 10:00 เช้าเขาได้ลองโทรหาสุริยาดูแต่เหมือนโทรศัพท์ของเธอปิดไปมีแต่ให้ฝากข้อความเสียงอย่างเดียวหลังจากที่เขาไปรับลูกชายทั้งสองคนกลับมาแล้วเขาได้พาลูกๆไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนอีกคน
ดยเขาได้ใช้เวลาที่เหลือขับรถตามหาภรรยาของเขาอยู่หลายชั่วโมงจนเริ่มดึกแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของเธอเลยทีนี้เขาได้ขับรถกลับไปรับลูกชายกลับมาที่บ้านแล้วโทรแจ้งความในคืนเดียวกันสิ่งที่มูนาวาพูดมาอีกอย่างนึงคือ1วันก่อนที่เธอจะหายตัวไปมันมีเงินในบัญชีรวมหายไปประมาณ 5,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 180,000 กว่าบาทครับเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการหายตัวไปของเธอหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อยเลยพอเขาพูดไปเรื่อยๆข้อมูลอื่นๆเริ่มเปิดเผยออกมาครับมูนาวาบอกว่าในคืนก่อนช่วงที่เขากำลังอาบน้ำอยู่เหมือนเขาได้ยินเสียงเธอคุยโทรศัพท์กับใครสักคนโดยเขาไม่ได้สนใจหรือถามอะไรไปเพราะคิดว่าคงคุยกับเพื่อนตามปกติแต่พอมาเกิดเรื่องแบบนี้เขาอยากให้ตำรวจช่วยเช็คและตามหาเธอให้เจอโดยเร็ววันในความคิดของนักสืบตอนนั้นเข้าใจตรงกันว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะลักษณะการเล่าของเขามันสื่อออกมาแบบนั้นโดยมีผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หรือชายคนนั้นอาจจะเป็นกิ๊กของสุริยาก็เป็นได้ตอนนี้มูนาวาเองก็ได้แจ้งข่าวการหายตัวไปของสุริยาให้ทุกคนในครอบครัวของเธอทราบแล้วตอนนั้นติตี้ได้รับอีเมลจากน้องสาวอีกคนนึงที่มีชื่อว่าวีวีบอกว่ามันเกิดเหตุบางอย่างกับครอบครัวของพวกเขาตอนนี้สุริยาหายตัวไปทิ้งให้เด็กๆอยู่กับมูนาวาเพียงลำพังพ่อแม่ของพวกเขาเองก็ตกใจเหมือนกันว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรคนในครอบครัวต่างคิดกันไปว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าสิ่งที่พวกเขาทำได้ก็คือภาวนาอย่างเดียวครับเพราะต่างคนต่างไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันจึงช่วยอะไรไม่ได้มากนักตีตี้เป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าพี่สาวของเธอไม่ใช่คนที่จะหนีไปไหนตัวคนเดียวได้สุริยาพูดเสมอว่าเธอภูมิใจในเด็กสองคนนี้มากและแฮปปี้กับชีวิตสุดๆมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เธอจะหายตัวไปหรือหายไปกับผู้ชายอีกคนหนึ่งมันเกิดขึ้นยากมากๆพ่อแม่ของเธอต่างร้องไห้ที่ลูกสาวหายตัวไปแบบนี้พวกเขารู้สึกไร้ประโยชน์มากที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยตำรวจได้ไปสอบถามเพื่อนๆของเธอทุกคนที่รู้จักด้วยว่าเธออาจจะหายไปไหนได้บ้างหรือเธอมีศัตรูที่ไหนบ้างแต่สุดท้ายพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอไม่มีทางหนีไปกับชายอื่นแน่ๆเพราะเท่าที่รู้จักกันเธอเป็นคนที่รักลูกรักสามีและไม่มีทางที่เธอจะหนีไปกับใครโดยที่คนอื่นไม่รู้เพราะเมืองแห่งนี้มันไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นสิ่งที่ตำรวจทำได้คือกลับไปเช็คกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าช่วงเวลาสุดท้ายที่เธอมาส่งลูกๆไปโรงเรียนเธอมีท่าทีแบบไหนบ้างมีใครมากับเธอด้วยหรือเปล่าโดยกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนติดตั้งไว้ก็จะมีประมาณ5ตัวครับมีตรงทางเข้าลานจอดรถทางเข้ามาในตึกของโรงเรียนด้านในล็อบบี้เป็นต้นถ้าเธอไปส่งลูกที่โรงเรียนจริงเธอจะต้องปรากฏตัวให้เห็นแน่นอนพอตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวมาแล้วพวกเขาได้นำกลับไปยังสถานีตำรวจเพื่อตรวจเช็ครายละเอียดทั้งหมดพวกเขาได้ย้อนเวลากลับไปประมาณ 8:00 น.ค่อยๆดูไปเรื่อยๆจนถึง 8:10 น.เธอได้ขับรถมาจอดที่หน้าโรงเรียนจริงพร้อมกับลูกๆอีกทั้ง2คนสีหน้าของเธอกับลูกดูมีความสุขมากดูไม่เหมือนเธอมีเรื่องกังวลอะไรอยู่ในใจเลยเธอเดินเข้าไปส่งลูกๆได้เพียงแค่แป๊บเดียวแล้วก็เดินออกมาแถมเธอยังได้มีการพูดคุยกับพ่อแม่ของเด็กคนอื่นๆก่อนที่เธอจะกลับเข้าไปในรถด้วยจากนั้นก็ขับรถออกไปช่วงที่ตำรวจได้ไปขอกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนพวกเขาได้สอบถามเกี่ยวกับสุริยาด้วยนะครับว่าช่วงที่เธอมาส่งเธอมีท่าทีอย่างไรทางคุณครูที่เห็นบอกว่าเธอยิ้มแย้มดีไม่เพียงแค่นั้นพวกเขามีแพลนที่จะพาเด็กๆออกไปเดินเล่นข้างนอกกันเป็นเหมือนกับทริปเล็กๆสัก 2-3 ชั่วโมงสุริยาตามความจริงจะต้องกลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งเพื่อเตรียมตัวในช่วง 10:00 น.แต่เธอกลับไม่ปรากฏตัวทางครูและผู้ปกครองคนอื่นๆต่างเข้าใจว่าเธอคงยุ่งจึงมาไม่ได้แต่แพลนของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปโดยที่ไม่มีเธอครับตำรวจเองได้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอจนถึง 10:00 น.เพื่อดูว่าเธอได้มาจริงๆหรือเปล่าแต่พอดูจากหลายๆมุมกล้องแล้วเธอไม่มาจริงๆครับเธอไปไหนกันแน่หรือเธอจะแอบหนีไปกับใครไหมแต่ไม่ว่าเธอจะไปไหนรถยนต์ที่เธอใช้มันจะต้องตามหาได้แน่จากข้อมูลของมูนาวาเธอขับรถของแดบูลาโนสคันสีเทาเขาได้ให้ป้ายทะเบียนกับตำรวจไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้หาเธอได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นตำรวจเองได้ขอความช่วยเหลือจากทีมงานคนอื่นๆให้ช่วยสังเกตดูรถยนต์คันนี้ว่าอยู่ที่ไหนทุกคนได้พยายามตามหากันอย่างเต็มที่แต่ไม่มีใครพบอะไรเลยครับตำรวจเองได้มีการขอดูกล้องวงจรปิดจากบริษัทท้องถิ่นในพื้นที่แต่ก็ยังไม่มีเบาะแสใดๆไม่นานหลังจากนั้นตีตี้น้องสาวคนสนิทของเธอกับสามีได้บินมาหามูนาวาที่สหรัฐอเมริกาครับเพื่อช่วยกันตามหาอีกแรงช่วงที่เธอมาใหม่ๆมูนาวาได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆให้พวกเขาฟังว่าเธอหายไปในช่วงไหนและระหว่างที่เขาเล่าไป
เขาก็ร้องไห้ไปด้วยทิตตี้เองเห็นใจเขามากเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้พอตำรวจได้เช็คดูตามกล้องวงจรปิดต่างๆบวกกับสอบถามพยานคนอื่นๆแล้วพวกเขาจึงได้หันมาสนใจมโนวาบ้างครับเพราะตำรวจได้จดรายละเอียดสิ่งที่เขาได้เล่าให้ฟังไปในตอนแรกไว้ทั้งหมดตามที่เขาเล่าว่าเขาขับรถกระบะออกไปรับลูกๆกลับบ้านตำรวจที่มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วจึงได้เปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดดูว่าเขามาจริงๆไหมพอถึงเวลาเที่ยง35นาทีเขาขับรถนิสสันมาที่โรงเรียนจริงแล้วเดินเข้าไปในล็อบบี้อย่างที่เห็นนี้เลยครับนั่นหมายความว่าช่วงเวลาที่เขาได้เอ่ยมานั้นมันตรงกับที่เขาเคยเล่าไว้จริงๆพอถึงวันถัดไปมนวากับติตี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อครับโดยมนวาได้พูดผ่านสื่อไปว่ากลับมาบ้านเราเถอะนะพวกเราคิดถึงคุณพวกเรารักคุณพอหลังจากคำว่ารักคุณเขาถึงกับร้องไห้ออกมาเลยครับและพูดไม่ค่อยเป็นคำสักเท่าไหร่เขาอยากให้สื่อหลายๆสำนักช่วยกระจายข่าวนี้ออกไปเพื่อที่จะให้สุริยาเห็นหรือใครก็ตามที่รู้ข้อมูลมาแจ้งกับตำรวจได้วันถัดไปตำรวจได้ข้อมูลเพิ่มมาแล้วครับมันเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่จากใครที่ไหนแต่เป็นจากสุริยานั่นเองมโนวาได้ไปเห็นกับจดหมายฉบับหนึ่งจากเธอที่เขียนเหมือนจะบอกลาทุกคนโดยเนื้อหาในจดหมายคร่าวๆจะเป็นตามนี้ครับคือเธอบอกว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศจากเพื่อนร่วมงานของมโนวาคนหนึ่งที่ชื่อมอลคัมคลาร์กเธอบอกว่าเธอสูญสิ้นทุกอย่างเธอเครียดเธอไม่สามารถอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปได้เธอไม่รู้จะไปสู้หน้าใครได้อีกแล้วเธอขอจากโลกนี้ไปอย่างสงบจดหมายฉบับดังกล่าวพอตำรวจได้อ่านดูมันอาจจะเป็นไปได้สองทางคือหนึ่งเธออาจจะเสียใจจริงๆและเครียดจึงเขียนจดหมายนี้ขึ้นมาเพื่อบอกลาส่วนอย่างที่สองคือเธอถูกลักพาตัวและถูกฆาตกรรมไปคนร้ายอาจจะทิ้งหรือฝังศพเธอไว้ที่ไหนสักแห่งซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อที่พวกเขาจะได้ตามหาเธออย่างมีความหวังต่อไปอย่างไรก็ตามรถยนต์ของเธอยังไม่มีใครพบเบาะแสเลยนะครับต่อมาตำรวจได้ติดต่อหามอลคัมให้มาที่โรงพักเพื่อสอบปากคำเขาบอกว่าเขารู้ว่าเธอคือภรรยาของเพื่อนร่วม งานของเขาเฉยๆไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยพวกเขาไม่เคยเจอหน้ากันด้วยซ้ำเขาจะไปทำแบบนั้นได้อย่างไรเขางงมากที่ชื่อของเขาอยู่ดีๆก็ไปพัวพันกับเรื่องนี้ได้เขาขอยืนยัน 100% เลยว่าไม่มีทางที่เขาจะก่อเหตุแบบนี้ได้เขาบอกว่าหลังจากเลิกงานเขาได้กลับบ้านไปพักผ่อนนอนดูทีวีเหมือนทุกวันแต่ประเด็นคือคนที่ทำงานสามารถยืนยันได้แน่นอนว่าเขาไปทำงานจริงแต่หลังจากเลิกงานไม่มีใครเห็นหรือรู้เลยว่าเขาไปไหนหรือทำอะไรบ้างทำให้เรื่องเล่าของเขามันมีช่องว่างเหมือนว่าถ้าเขาจะก่อเหตุมันต้องเป็นช่วงเวลานี้แหละโดยตำรวจได้พยายามคิดเพื่อหาความเป็นไปได้ว่าถ้าเขาคือคนร้ายจริงเขาจะทำอะไรกับศพหรือรถของเธอบ้างแถมสถานที่ทำงานของเขากับบ้านที่มโนวากับสุริยาอาศัยอยู่มันไม่ไกลกันมากด้วยอย่างไรก็ตามตอนนี้ตำรวจได้แต่เพียงสงสัยแต่ไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้เพราะพวกเขาไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมากพอมัลคัมจึงได้ถูกปล่อยตัวไปก่อนครับแต่ตำรวจยังคิดว่าเขาคือผู้ต้องสงสัยหลักอยู่ตอนนี้เวลามันได้ผ่านไปเรื่อยๆจนครบ12วันแล้วตำรวจเองรู้สึกเป็นกังวลที่ไม่สามารถหาจุดจบของเรื่องนี้ได้พวกเขาต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดโดยสิ่งที่พวกเขาให้ความสนใจมากที่สุดก็คือรถยนต์นั่นเองครับตามทฤษฎีของพวกเขาคือถ้าหารถเจอยังไงก็ต้องหาคนเจอเช่นกันพวกเขาได้ยืนมองไปตรงแผนที่ระหว่างบ้านของสุริยากับที่ทำงานของมัลคัมมันจะมีทะเลสาบแห่งหนึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างกันพอดีโดยทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่าคริสตัลเลคครับเหตุผลที่มองไปที่คริสตัลเลคนั้นก็คือในอดีตมันมีคดีต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นตรงนั้นเยอะมากคดีฆาตกรรมก็มักจะเกิดขึ้นที่นั่นเช่นกันเพราะมันเป็นที่ที่เดียวที่สามารถทิ้งหรือซ่อนอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้คนเห็นได้พวกเขาจึงลองเสี่ยงดวงไปตรวจสอบที่คริสตัลเลคกันครับในช่วงกลางวันตำรวจได้ลองขับรถอยู่แถวๆนั้นสักระยะเพื่อดูสิ่งผิดปกติพวกเขาขับไปเรื่อยๆและได้ไปสะดุดตากับรั้วกั้นที่มันขาดหรือถูกอะไรชนแล้วทำให้เกิดช่องว่างระหว่างรั้วตอนนั้นพวกเขายังไม่ได้คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับพวกเขาคิดในแง่บวกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่รั้วมันขาดแบบนี้มาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วหรือบริษัทก่อสร้างทำอะไรแล้วลืมซ่อมแซมหรือไม่หลังจากนั้นพวกเขาได้เดินวนดูไปรอบๆเพื่อหาเบาะแสอื่นๆเช่นรอยล้อรถและเหมือนโชคชะตาจะเข้าข้างพวกเขาครับมันบังเอิญมีกล้องวงจรปิดอยู่พอดีพวกเขาจึงได้ไปขอกล้องวงจรปิดเพื่อมาเช็คดูอย่างที่ทราบกันดีครับว่าตอนนี้เวลาผ่านมาได้12วันแล้วหลังจากการหายตัวไปของสุริยาตำรวจจึงได้ย้อนดูคลิปวิดีโอ1วันก่อนหน้านี้ว่ารั้วมันพังมาตั้งแต่ตอนไหน 2-3 วันก่อนก็พัง7-8 วันก่อนก็พังแต่พอถึงวันที่12
ที่พวกเขาได้ย้อนกลับไปดูในช่วงเช้ามันยังดูดีเป็นปกติอยู่เลยในใจของพวกเขาตอนนั้นตื่นเต้นกันมากเพราะนี่อาจจะเป็นเบาะแสที่ปลดล็อกทุกอย่างเลยก็เป็นได้หลังจากที่รู้แล้วว่าตอนเช้ารั้วมันยังใช้การได้ดีอยู่พวกเขาค่อยๆดูไปเรื่อยๆครับจนไปถึงช่วงกลางดึกของคืนนั้นพอดีตอนแรกพวกเขาเองกำลังจะถอดใจอยู่แล้วด้วยเพราะไม่เห็นมีอะไรน่าสงสัยเลยแต่สักพักมันจะมีแสงไฟของรถยนต์คันหนึ่งขับเข้ามาอย่างที่เห็นจากนั้นมีคนคนหนึ่งเดินออกมาจากรถแล้วเดินไปทางฝั่งขวาเหมือนดูอะไรสักอย่างต่อมาเขาได้เดินกลับไปที่รถอีกทีชายคนนี้ได้ยกจักรยานที่อยู่หลังรถออกไปวางข้างๆส่วนรถยนต์คันนี้ตำรวจเห็นแล้วว่ามันเหมือนกับของสุริยามากๆแต่ด้วยความที่ภาพมันดูยากจึงทำให้ไม่สามารถคอนเฟิร์มอะไรได้ส่วนลักษณะของชายคนนี้มันบอกได้ยากเช่นกันว่าเป็นใครจะเป็นเมาค่ำได้ไหมมันก็ยังไม่ชัดเจนพอชายปริศนาได้นำจักรยานออกจากรถไปแล้วชายคนนี้ได้เดินเข้าไปในรถแล้วค่อยๆขับชนรถที่กั้นอยู่แล้วลงไปอย่างช้าๆจนถึงน้ำจากนั้นเขาออกมาจากรถแล้วปล่อยให้รถค่อยๆจมน้ำไปตัวเขาเองยืนดูอยู่สักพักพอรถได้จมลงไปหมดแล้วเขาได้ปั่นจักรยานออกจากที่เกิดเหตุแล้วค่อยๆหายจากกล้องวงจรปิดไปในคืนเดียวกันพอตำรวจรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่การหายตัวไปแบบธรรมดาแต่คือการฆาตกรรมแทนพวกเขาได้ติดต่อให้ตำรวจอีกหน่วยช่วยกันดำน้ำลงไปเพื่อหารถยนต์คันดังกล่าวพอพวกเขาดำลงไปมันใช้เวลาไม่นานเลยครับพวกเขาได้เห็นกับรถยนต์คันหนึ่งที่ตามหาพอดีพอคลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายไว้ถูกเปิดเผยออกมาทำให้รู้ว่ารถคันนี้ที่มีป้ายทะเบียนตามที่บันทึกไว้ซึ่งยืนยันออกมาแล้วว่าเป็นของสุริยาจริงๆจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้กู้รถคันนี้ขึ้นมาแล้วตรวจสอบรายละเอียดภายในรถคันนี้ต่อทันทีสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือร่างของสุริยาที่ติดอยู่ในรถจริงๆแต่เธอถูกมัดใส่ถุงพลาสติกเอาไว้คนร้ายที่ทำแบบนี้ได้จิตใจของเขาต้องโหดเหี้ยมมากแค่ไหนตำรวจได้พยายามย้อนกลับไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งเพื่อดูว่าผู้ชายในกล้องวงจรปิดที่เห็นจะใช่เมาค่ำจริงๆหรือไม่แต่พอดูไปดูมาลักษณะการเดินส่วนสูงของชายคนนี้ทำให้รู้เบื้องต้นว่ามันไม่น่าจะใช่เมาค่ำแล้วแน่นอนครับเพราะเมาค่ำเป็นคนที่ตัวสูงและผอมแต่คนที่พวกเราเห็นไม่ใช่คนที่ตัวสูงเลยแถมยังดูทุ่มท้วมอีกต่างหากตำรวจได้ย้อนดูคลิปไปเรื่อยๆครับโดยคาดหวังว่าพวกเขาอาจจะเห็นอะไรเพิ่มเติมซึ่งพวกเขาก็เห็นจริงๆประมาณ10นาทีหลังจากที่คนร้ายทิ้งรถลงน้ำไปมันจะมีรถกระบะคันหนึ่งได้ขับมาจอดแค่แป๊บเดียวแล้วก็ขับกลับไปเหมือนจะมาเช็คอะไรสักอย่างแต่ถ้าดูดีๆด้านหลังของกระบะคันนี้มันเหมือนจะมีจักรยานอยู่ด้วยนะครับแล้วรถกระบะคันนี้ไม่ใช่ของใครที่ไหนทางตำรวจได้ทำการเช็คหมดแล้วและรู้ว่านี่คือรถของมูนัวจริงๆมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแน่นอนทำให้ตอนนี้คนร้ายที่พวกเขากำลังตามหาอยู่มันกลายเป็นคนใกล้ตัวจริงๆพอพวกเขาได้นึกถึงตอนที่ไปสอบถามมูนัวเกี่ยวกับภรรยาพวกเขาจำหน้ามูนัวในวันนั้นได้ว่าเขาเหมือนคนที่หมดสิ้นทุกอย่างเสียใจกับการหายตัวไปของเธอมากแต่พอมาถึงวันนี้ตำรวจถึงกับสายหน้าที่พวกเขาถูกหลอกมูนัวเป็นคนที่แสดงแกล้งทำได้เก่งมากๆคนหนึ่งเมื่อตำรวจรู้แล้วว่ามูนัวคือผู้ต้องสงสัยตำรวจได้เร่งไปหาเขาที่บ้านทันทีครับซึ่งตำรวจได้ไปหาเขาที่บ้านทันเวลาพอดีเพราะเขากำลังจะเตรียมตัวพาลูกๆออกจากบ้านไปไหนสักแห่งโดยมีพาสปอร์ตเตรียมไว้ในรถพร้อมกับกระเป๋าเดินทางด้วยพอตำรวจได้ขอให้เขาลงมาจากรถสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเหมือนรู้ว่านี่คือจุดจบเขาไม่สามารถไปไหนได้อีกแล้วจากนั้นตำรวจได้จับกุมเขาไปในข้อหาฆาตกรรมและพาไปที่โรงพักตีตี้กับสามีเองที่เห็นมูนวาถูกจับไปพวกเธอยังคงช็อกกับสิ่งที่เห็นแต่พอตำรวจบอกว่าพวกเขามีหลักฐานที่เขาก่อเหตุไปทำให้ตีตี้อารมณ์สับสนไปหมดเธอเองได้ตะโกนร้องด่าว่ามูนวาต่างๆนานาเธอรับไม่ได้และเธออยากให้เขาติดคุกไปตลอดชีวิตด้วยความที่เขาถูกจับไปแล้วตำรวจได้ขอเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านเพิ่มเติมจนทำให้ได้พบกับคราบเลือดจางๆอยู่ในห้องครัวพอนำไปตรวจสอบมันไปตรงกับสุริยาจริงๆครับตำรวจคาดการณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เธอกลับมาจากโรงเรียนพวกเขาได้มีปากเสียงกันแถมหนักขึ้นเรื่อยๆตามผลชันสูตรพลิกศพได้เปิดเผยว่าเธอถูกของแข็งทุบไปที่ศีรษะหลายครั้งจนทำให้เธอเสียชีวิตส่วนก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไปนั้นมูนัวคงบังคับให้เธอเขียนจดหมายที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้เพื่อทำให้แผนทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นมูนัวหลังจากที่ถูกจับไปเขายังคงยืนยันเสียงแข็งว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำเขารักภรรยาของเขามากเขาไม่มีทางทำแบบนั้นได้แน่นอนสิ่งที่ไม่คาดคิดในตอนที่เขาถูกคุมขังอยู่เขาได้ติดต่อโทรหาเพื่อนเขาคนหนึ่งให้ช่วยหาคนไปจัดการกับพยานคนอื่นๆที่อาจจะรู้ว่าเขาคือคนร้ายเพื่อนของเขาคนนี้ได้แจ้งตำรวจและตำรวจได้ปลอมเป็นมือปืนที่จะทำเรื่องดังกล่าวให้ตำรวจได้มีการบันทึกเสียงของเขาทุกอย่าง
โดยบอกว่าเขาอยากให้กำจัดเพื่อนของสุริยาเป็นจำนวนทั้งหมด4คนและยังสั่งกำชับมือปืนคนนี้ด้วยว่าอย่าให้พลาดและต้องทำให้สำเร็จเป็นต้นครับเสียงที่แย่ไปกว่านั้นคือมุนวารู้อยู่แล้วด้วยนะครับว่าเพื่อนของสุริยาต่างมีครอบครัวและมีลูกที่ต้องดูแลอยู่แล้วแต่เขาไม่สนใจด้วยว่าพ่อแม่ของเด็กจะเป็นอย่างไรหรือแม้แต่ลูกๆของเธอเองก็ดีว่าพวกเขาจะอยู่อย่างไรเขาถือได้ว่าเป็นคนที่มีจิตใจอำมหิตมากๆต่อมาในวันที่22ตุลาคมปี2014ศาลได้มีการตัดสินออกมาว่ามุนวามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมและข้อหาพยายามฆ่าครับทำให้เขาต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุกตลอดชีวิตพอหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับแต่คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากการหึงหวงเพราะเขาเอ่ยถึงบุคคลที่3บ่อยมากซึ่งทั้งหมดนั้นเขาอาจจะคิดไปเองโดยที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยส่วนติตี้น้องสาวของสุริยาเธอได้เปิดเผยว่าเธอรู้สึกดีใจที่ศาลจับคนผิดมาลงโทษได้เธอไม่ขออะไรไปมากกว่านี้เพราะมันยากที่จะทำใจที่คนในครอบครัวต้องมาจากไปแบบนี้แต่เธอจะพยายามจดจำแต่สิ่งดีๆที่พี่สาวของเธอคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจในยามลำบากมันไม่ง่ายเลยสุริยาเป็นคนที่รักลูกมากๆซึ่งด้วยเหตุผลนี้ติตี้จึงตัดสินใจทำเรื่องและนำลูกชายทั้งสองคนกลับไปเลี้ยงดูให้เติบโตไปมีชีวิตที่ดีขึ้นในสวีเดนครับบางคนไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมบอกว่ามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นกรรมหรือผลของกรรมแต่เวรกรรมนั้นเห็นเราเหมือนหัวกระสุนที่วิ่งมุ่งเข้าเป้านั่นเองสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกยังไงผมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ